อ่ะมาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มอะไรก่อนดีเอาสภาวะทางเข้าก่อนแล้วกันไปหาเอนทัลปีก่อนที่เราต้องใช้เรารู้อุณหภูมิใช่ไหม293เคลวินนะครับโอเคเอาเลยนะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่ามันทำได้สองอย่างนะครับจะเปิดตารางค่า H ก็ได้หรือว่าขี้เกียจก็ไปใช้ CP Delta T ก็ได้นะครับเราเคยคุยกันว่าไม่รู้เคยคุยในคาบเรียนหรือเปล่าหรือว่าแต่ในคลิปสอนนะพูดแน่ที่พูดว่าถ้ากระบวนการนะมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน600เคลวินนะเราจะสมมุติว่า CP คงที่ได้โดยที่ผลการคำนวณมันไม่ได้เพี้ยนมากนะครับแต่ว่าข้อนี้มันก็ก้ำกึ่งใช่ไหมขาเข้ามันก็จะเกือบ300อยู่แล้วขาออกมัน700อุณหภูมิเฉลี่ยก็อาจจะอยู่แถวๆเกือบ600แหละงั้นการใช้ CP คงที่ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังพอรับได้อยู่คลาดเคลื่อนไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวว่ากันดูสภาวะทางเข้าก่อนเดี๋ยวยังไงก็จะเปิดหาค่า H ไว้ก่อนนะครับอันนี้เขียนให้ติดมือไว้เลยนะครับสภาวะทางเข้าเนี่ยให้เขียนตัว I ไว้นะครับติดมือไว้เลยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าไอ้ตัวห้อย I ในนี้ครับในสมการสมดุลพลังงานเนี่ยมันก็หมายถึงทางเข้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้ติดนิสัยเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปเจอ transient process นะครับมันจะได้รู้ว่าอ๋อห้อย I ห้อย E นี่คือทางเข้าทางออกส่วนห้อย1กับ2ก็คือสภาวะเริ่มต้นกับสภาวะสุดท้ายนะครับมันจะได้แบบคุ้นเคยนะครับสภาวะทางเข้านะเรารู้ว่า P เป็นอะไรนะ P เป็น95 T เป็น293นะครับ T เป็น293เนาะแล้วก็ velocity เป็น0ใช่ไหมก็แต่ขี้เกียจเขียนละดู HI นี่หาจากไหนดีเราก็ไปเปิดตารางนี้ก่อนครับนึกก่อนนะใช่ A7 ไหมนะเดี๋ยวไปดูก่อนนะA7 ไม่ใช่A7 ideal gas นี่ ideal gas property of air นะครับโอเคไหมครับอ่ะของเรามันเป็นอะไรนะของเรามันเป็นอุณหภูมิ293ใช่ไหม293อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็ interpolate ซะนะครับอ่ะไปทำกัน293มันอยู่ระหว่างนี้นะครับปั๊บ copy ไปนะครับอันนี้ก็แปลว่าต้องเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวนะอันนี้เคลียร์ทิ้งไว้ก่อนก็มีอะไรบ้างนะตรงนี้จะเป็นอุณหภูมิใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นเอนทัลปีใช่ไหมอ่ะตั้งสมการหาเลยนะครับก็จะได้เป็นอะไรนะ HI ใช่ไหมลบกับตัวฐานมันคือ 290.43 ใช่ไหมหารด้วย 298.62 ลบ 290.43 นะครับส่วนตัวอุณหภูมิใช่ไหมก็ต้องเป็น293ลบ290เนาะหารด้วย 298.15 ลบด้วย290นะครับเราก็จะได้ว่า HI นะเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็กดเครื่องคิดเลขซะ
ก็คือ3ใช่ไหมหารด้วย298.15ลบ290นะครับแล้วก็คูณกับ298.62 62ลบ290.43นะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็บวกกับ290.43ใช่ไหมบวกกับฐานมันก็จะได้เป็น293.445นะผมได้เท่านี้นะครับอ่ะผมก็ทดไว้ก่อนอันนี้คือค่า h นะครับหมดไหมในสมการสมดุลพลังงานนะเราต้องการ enthalpy แล้วก็อีกอันนึงเป็นด้านออกนะครับด้านออกก็ต้องทำอะไรคล้ายๆกันสงสัยจะต้อง interpolate เหมือนกันแหละนะครับสภาวะทางออกนะครับตัว e นะเรารู้ว่าความดันเป็น15นะครับ11520กิโลปาสคาลนะครับรู้ว่า P ทางออกแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะเพราะว่าคุณสมบัติของก๊าซอุดมคติมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับนะในแง่ทางทฤษฎีนะ1520นะครับแล้วก็ขาออกเนี่ยเมื่อกี้คือ703เคลวินถูกไหมครับเหมือนกันครับไปดู ideal gas นะครับเราเท่าไหร่นะ700ใช่ไหม703อ่ะมันก็จะมาอยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับเห็นนะผมก็จัดการเอาไปซะ703ใช่ไหมก็อยู่ในช่วงนี้ช็อปปี้นะครับเอาไปวางนะก็อันนี้มันก็จะเป็นอุณหภูมิใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเอนทรอปปี้เนาะเคลียร์ที่นิดนึงก่อนนะจัดการทำคล้ายๆเดิมครับก็คือตั้งลบด้วยฐานมันคือ713.56นะครับแล้วก็ตัวล่างก็จะเป็น 735.10 นะครับ 713.56 อันนี้แล้วก็เป็นส่วนต่างอุณหภูมิใช่ไหมครับคือเท่าไหร่นะที่เราจะหาคือ703ใช่ไหมเทียบกับฐานคือ700นะครับแล้วก็720นะเทียบกับฐานคือ700เดี๋ยวเราก็จะหาได้ว่า HE เท่ากับเท่าไหร่นะครับอุ้ยแป๊บนึงก็จะได้เป็น3/20นะครับคูณด้วยวงเล็บของ735จุดเฮ้ย73ถูกละ 735.1 นะครับลบด้วย 713.56 นะครับแล้วก็บวกด้วย 713.56 ได้ 716.791พอเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บน่าจะหมดแล้วนะครับน่าจะหมดแล้วก็ไปเข้าสมดุลพลังงานนะครับสมดุลพลังงานของเราเนี่ยก็จะเป็นผมลอกก่อนจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับไปนะผมตัดรูปนะครับก็ตัดรูปตรงนี้นะครับอันนี้ความเร็วเป็น0ใช่ไหมถูกไหมที่เหลือก็จัดดูซิว่าได้อะไรนะครับมันก็จะได้เป็นงานนะครับเท่ากับผมย้ายข้างไปเลยนะก็จะได้เป็น m. นะครับใช่ไหมดึงออกมาไว้แล้วก็ข้างอันนี้ผมกระจายเลยนะก็จะเป็นh ขาเข้าใช่ไหมครับลบด้วย h ขาออกใช่ไหมแล้วก็ลบด้วย
พลังงานจนขาออกนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็แทนค่างานเขาบอกว่าเราได้5,000กิโลปาสเอ้ยโทษ5,000กิโลวัตต์ใช่ไหม5,000กิโลวัตต์ก็คือเป็นบวกใช่ไหมครับเราได้งานออกมาเอ้ยเดี๋ยวเราใส่งานเข้าไปเนี่ยอันนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับเราใส่งานเข้าไป5,000กิโลวัตต์ก็งานมันก็ต้องเป็นลบใช่ไหมครับเราก็จะแทนทิศทางเข้าไปว่าเป็นลบนะครับ5,000กิโลวัตต์นะเท่ากับ m. นี่คือที่โจทย์ถามใช่ไหมครับส่วนข้างในเนี้ยก็เอาค่าที่เราเปิดมาแล้วเมื่อกี้แหละครับ 293.445 ใช่ไหม 293.445 นะลบด้วย h ขาออกก็คือ716791นะครับแล้วก็ลบด้วยพลังงานจลนะพลังงานจลเขาบอกว่า90เมตรต่อวินาทีใช่ไหมครับก็เป็น90กำลัง2ส่วนตรงนี้ก็ระวังดีๆนะครับส่วน 2,000 นะเพราะว่าคุณต้องเขียนให้เป็นกิโลจูลทั้งกิโลจูลหรือกิโลวัตต์อะนะครับทั้งบรรทัดนะครับอ่ะจัดการคำนวณออกมานะครับผมคำนวณวงเล็บก่อนนะวงเล็บผมก็จะเป็น 293.445 นะครับลบด้วย 716.791 นะครับแล้วก็ลบด้วย90กำลัง2ส่วน2,000เอ้ย2,000นะครับก็จะได้ลบ2ลบ427อันนี้ผมกลับเศษเป็นส่วนแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนแล้วก็ไม่ใช่สิอ๋อใช่กับเศษเป็นส่วนแล้วไปคูณ 5,000 กับเศษเป็นส่วนแล้วไปคูณ 5,000 คูณ 5,000 นะผมได้11จุดปัดแล้วก็เป็น 11.7 นะครับนะคือในวงเล็บนี้ผมได้ค่าเป็นลบนะครับแล้วก็ผมก็ย้ายไปหารข้างล่างนี้ใช่ไหมนะครับก็ลบๆเจอกันก็เลยเป็นบวกนะมันก็ถูกต้องนะครับถ้าเครื่องหมายมันออกมาไม่ถูกต้องสอดคล้องเนี่ยอันนี้คุณก็ต้องตั้งข้อสงสัยในการคำนวณของตัวเองนะครับว่ามันใช่ไหมนะครับมีตรงไหนผิดไหมนะครับโอเคไหมก็จะเป็นข้ออย่างนี้แหละครับตรงๆง่ายๆแบบนี้นะสำหรับโจทย์ข้อนี้นะก็เรื่องอะไรผมจะเอาข้อยากมาทำให้ดูใช่ไหมครับข้อยากผมก็ไว้อัดคุณตรงข้อสอบดีกว่าทำเองถ้าคุณไปทำเองมันก็จะได้เห็นอยู่แล้วแหละแล้วก็ถ้าข้อไหนที่มันยากจนคุณทำไม่ได้คุณก็มาถามนะครับในที่นี้ไม่เคยมีใครมาถามอะไรผมเลยอ่ะหลายปีแล้วก็แปลว่านักเรียนทำได้กันเองหมดนะครับแล้วผมก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองต่อว่าไม่ผมสอนดีก็คุณเป็นนักเรียนที่เก่งแล้วก็หรือว่าทั้งสองอย่างร่วมกันก็เลยทำให้คุณไม่เคยมีคำถามอะไรกับผู้สอนเลยนะครับอันนี้จบแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำอีกนิดนึงให้มันต่างกันนิดนึงครับมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะลองทำให้ดูว่าข้อนี้มันมีสามารถแฉลบไปเป็นอีกวิธีนึงได้นะครับ